ออสเตรเลียเคยมีสัตว์ตัวยักษ์เป็นของตัวเองสัตว์เหล่านี้ตัวใหญ่มากซึ่งใหญ่กว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆในทวีปนี้ในปัจจุบันนี้ซะอีกนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบซากสัตว์โบราณเหล่านี้จำนวนมากในถ้ำนาราคูดในออสเตรเลียใต้ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองเอดิเลดไป4ชั่วโมงมันเป็นภูมิภาคที่สวยงามแต่ก็อันตรายให้ระวังพื้นที่มีรูมากมายมันรู้จักกันในนามหลุมกับดักโดยหน้าหลุมเหล่านี้ส่วนใหญ่มีขนาดไม่กว้างไปกว่าโต๊ะกาแฟโค้งมันลึกและพาไปยังถ้ำใต้ดินที่มืดมิดหนึ่งในนั้นเรียกว่าถ้ำวิกตอเรียฟอสซิลและมันเป็นเหมือนที่ซ่อนกระดูกของสัตว์ราว 45,000 ตัวมันนานหลายศตวรรษกระดูกที่เก่าแก่ที่สุดบางส่วนเป็นของสัตว์ที่น่ากลัวยิ่งกว่าสัตว์ใดๆก็ตามที่คุณเคยเจอในปัจจุบันพวกมันเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ของออสเตรเลียที่เคยอาศัยอยู่ทั่วทวีปในยุคไพลสโตซีนในจำนวนนั้นมีทั้งงูยักษ์นกขนาดใหญ่ที่บินไม่ได้สิ่งมีชีวิตคล้ายวอมแบทขนาดเท่าแรดและอื่นๆอีกมากมายหนึ่งในตัวอย่างที่ใหญ่ที่สุดของสัตว์ดึกดำบรรพ์ออสเตรเลียที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบคือไดโปรโตดอนสัตว์กินพืชขนาดใหญ่ตัวนี้มีความยาว3เมตรสูง2เมตรและมีน้ำหนักมากกว่า 2,500 กิโลกรัมซึ่งเท่ากับช้างเอเชียตัวเล็กแม้ว่าสัตว์ที่น่ากลัวตัวนี้จะไม่ได้กินเนื้อแต่มันสามารถทำให้สัตว์อื่นๆแบนได้ด้วยน้ำหนักมหาศาลของมันนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบซากสัตว์ดังกล่าวหลายร้อยตัวทั่วออสเตรเลียดังนั้นจึงสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าไม่มีสัตว์อื่นใดในสมัยนั้นหรือในสถานที่นั้นที่มีขนาดใหญ่กว่าเจ้ายักษ์ตัวนี้ถึงแม้จะมีรูปร่างหน้าขนลุกแต่ไดโปรโตดอนก็เป็นญาติกับวอมแบทในปัจจุบันและวอมแบทเหล่านี้มักกระโจนใส่มนุษย์ไดโปรโตดอนมีนิ้วเท้าที่ชี้เข้าด้านในและเหมาะกับการขุดโพรงในทางกลับกันไดโปรโตดอนเป็นสัตว์ตัวใหญ่และดูไม่น่าจะเคยทำเช่นนี้มาก่อนมันมีแนวโน้มเป็นลักษณะที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษนักขุดโพรงที่มีขนาดเล็กกว่ามากหรือมันอาจใช้กรงเล็บในการหารากไม้ก็ได้ทฤษฎีนี้ได้รับการสนับสนุนจากข้อเท็จจริงที่ว่าถุงหน้าท้องของสัตว์นั้นหันไปด้านหลังซึ่งป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกเข้าไปสะสมภายในขณะกำลังขุดเนื่องจากสัตว์ชนิดนี้มีขนาดใหญ่มันจึงไม่กังวลเกี่ยวกับนักล่ามากนักจนกระทั่งเมื่อ 60,000 ปีก่อนตอนที่มนุษย์กลุ่มแรกปรากฏตัวบนทวีปนี้ไดโปรโตดอนที่โตเต็มวัยต้องคอยระแวดระวังสิ่งมีชีวิตอย่างควินคาน่าควินคาน่าเป็นจระเข้บกที่มีความยาวถึง6เมตรมันอาศัยอยู่ในออสเตรเลียเมื่อประมาณ20ล้านถึง 40,000 ปีก่อนมันสูญพันธุ์ไปพร้อมกับสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ในยุคน้ำแข็งโดยเชื่อกันว่าเป็นผลจากมนุษย์กลุ่มแรกที่เดินทางมาที่ทวีปนี้แม้ว่าควินคาน่าจะเร็วและอันตรายมากแต่ก็เป็นไปได้ที่สิ่งมีชีวิตชนิดนี้จะถูกมนุษย์นักล่าแย่งชิงเหยื่อทั้งหมดที่มีไปจระเข้ในปัจจุบันส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในน้ำแต่สัตว์ดุร้ายตัวนี้อาศัยอยู่บนบกนักวิทยาศาสตร์ได้คำตอบจากการศึกษาขาของควินคาน่าซึ่งสามารถพยุงร่างกายยกขึ้นและเดินไปบนพื้นได้อย่างสบายนี่หมายความว่าโอกาสที่มนุษย์สมัยนั้นจะหนีรอดเมื่อเจอควินคาน่าก็แทบไม่มีเลยส่วนจระเข้ในปัจจุบันทำได้เพียงใช้ขาดันร่างกายโดยท้องลากไปกับพื้นการปรับตัวดังกล่าวทำให้ควินคาน่าสามารถไล่ล่าเหยื่อได้เป็นเวลานานทำให้เหยื่อเหนื่อยล้าคุณสมบัติที่น่าขนลุกอีกอย่างของสัตว์ประหลาดโบราณตัวนี้ก็คือฟันของมันจระเข้น้ำมีฟันรูปกรวยซึ่งเหมาะสำหรับกัดและคาบเหยื่อใต้น้ำแต่ควินคาน่ามีฟันที่เหมือนมีดซึ่งเหมาะสำหรับการเฉือนสัตว์ที่มีลำตัวนิ่มเช่นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์ดุร้ายอีกตัวหนึ่งของออสเตรเลียชื่อว่าไทลาโคเลโอแม้จะมีตัวไม่ใหญ่มากนักแต่ก็ไม่ได้ทำให้มันน่ากลัวน้อยลงเลยมันยังคงเป็นหนึ่งในนักล่าเบอร์ต้นๆและสัตว์กินเนื้อที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียพวกมันเป็นสิ่งแปลกประหลาดในธรรมชาติอย่างแท้จริงแม้สัตว์ต่างๆในสมัยนั้นจะแปลกเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอย่างแรกฟันของมันไม่เหมือนกับฟันของนักล่าทั่วไปแต่เป็นฟันแบบสัตว์ฟันแท้ฟันหน้าของมันขยายใหญ่แทนที่เขี้ยวฟันกรามน้อยมีรูปร่างเหมือนใบมีดซึ่งใช้สำหรับตัดเนื้อและกระดูกในตอนแรกนักวิทยาศาสตร์คิดว่าไทลาโคเลโอใช้ฟันเหล่านั้นเพื่อกินถั่วและผลไม้แต่ต่อมามีการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าฟันลักษณะดังกล่าวเหมาะกับคอและกระดูกสันหลังมากกว่าขากรรไกรของสิ่งมีชีวิตโบราณนี้ทรงพลังอย่างมาก
ไทลาโคเลโอหนักที่100กิโลกรัมมีแรงกัดเทียบเท่ากับสิงโตปัจจุบันที่หนัก250กิโลกรัมหมายความว่าสัตว์ชนิดนี้สามารถล้มเหยื่อที่ใหญ่กว่าตัวมันได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้หางของมันก็มีประโยชน์มันมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงซึ่งทำให้สัตว์ชนิดนี้สามารถใช้หางเป็นตัวพยุงเมื่อต้องต่อสู้กับเหยื่อขนาดใหญ่ไทลาโคเลโอมีกรงเล็บที่หดได้ซึ่งลักษณะนี้ไม่ค่อยพบเห็นในสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องมันทำให้สัตว์ชนิดนี้สามารถเก็บเล็บตะขอที่คมกริบไม่ให้ทื่อและช่วยให้จับเหยื่อได้ดีขึ้นนักวิทยาศาสตร์ค่อนข้างมั่นใจว่าไทลาโคเลโอสามารถปีนต้นไม้และกระโดดใส่สัตว์อื่นจากบนต้นไม้ได้เช่นเดียวกับเสือดาวในปัจจุบันโดยพวกมันจะแอบซ่อนและจู่โจมรวดเร็วจนเหยื่อไม่ทันได้ตั้งตัวลักษณะเท้าหลังของมันซัพพอร์ตทฤษฎีนี้นิ้วเท้านิ้วแรกจะสั้นแต่เท้าจะมีแผ่นรองที่หยาบเหมือนกับที่โอพอสซัมในปัจจุบันมีทำให้พวกมันจับเหยื่อได้ดีกว่าขณะปีนป่ายหลังจากที่นักวิทยาศาสตร์เจอกะโหลกศีรษะของไมโอลาเนียสัตว์ชนิดนี้ก็ถูกจัดประเภทเป็นกิ้งก่านั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมชื่อของมันจึงแปลว่าสัตว์เลื้อยคลานตัวเล็กแต่หลังจากที่พวกเขาค้นพบฟอสซิลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก็พบว่าไมโอลาเนียเป็นเต่าขนาดยักษ์แต่ไม่ใช่แค่นั้นนะมันเป็นหนึ่งในเต่าบกที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเหตุผลหลักที่นักวิจัยเชื่อในตอนแรกว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นกิ้งก่าคือกะโหลกศีรษะของมันมีหนามแหลมจำนวนมากซึ่งกิ้งก่าหนามในปัจจุบันมีสิ่งเหล่านี้แต่ถึงแม้จะค้นพบธรรมชาติที่แท้จริงของไมโอลาเนียแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่รู้ว่าจะจัดหมวดหมู่สัตว์ชนิดนี้อย่างไรมันเป็นสัตว์ที่พับคอไว้ใต้กระดูกสันหลังหรืออาจพับคอไปด้านข้างก็ได้นอกจากกลไกป้องกันตัวบนหัวแล้วไมโอลาเนียยังมีหางแหลมซึ่งอาจใช้ป้องกันไม่ให้นักล่าโจมตีจากด้านหลังไมโอลาเนียส่วนใหญ่สูญพันธุ์ไปเมื่อประมาณ 2-3,000 ปีก่อนเนื่องจากมนุษย์ล่าพวกมันจนสูญพันธุ์ทั้งในออสเตรเลียและเกาะใกล้เคียงมันใช้เวลาประมาณ2ศตวรรษก่อนเต่าเหล่านี้จะสูญพันธุ์จนหมดสิ้นในภูมิภาคดังกล่าวเมกาลาเนียเป็นกิ้งก่ายักษ์ของออสเตรเลียที่เคยมีชีวิตอยู่ในช่วงปลายยุคไพลสโตซีนมันมีลักษณะคล้ายกับมังกรโคโมโดและกิ้งก่ามอนิเตอร์ออสเตรเลียซึ่งเชื่อกันว่าเป็นญาติที่ใกล้ชิดที่สุดของเมกาลาเนียฟอสซิลทำให้เรารู้ว่าสัตว์โบราณชนิดนี้มีความยาวประมาณ 4.5-8 เมตรฟอสซิลที่อายุน้อยที่สุดของกิ้งก่ามอนิเตอร์ออสเตรเลียนี้มีอายุย้อนกลับไปประมาณ 50,000 ปีก่อนเหล่าผู้ตั้งถิ่นฐานกลุ่มแรกได้เผชิญหน้ากับเมกาลาเนียซึ่งนำไปสู่การสูญพันธุ์ของกิ้งก่าชนิดนี้เดิมทีนักวิทยาศาสตร์คิดว่าเมกาลาเนียเป็นสมาชิกเพียงชนิดเดียวของสกุลเมกาลาเนียแต่ในปัจจุบันมันอยู่ในสกุลวารานัสซึ่งหมายความว่าสิ่งมีชีวิตในยุคก่อนประวัติศาสตร์ชนิดนี้มีความคาบเกี่ยวกับกิ้งก่ามอนิเตอร์ออสเตรเลียชนิดอื่นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ตัวต่อไปของเราเคยถูกขนานนามว่านกกระจอกเทศที่ใช้สเตียรอยด์ก็ลองดูมาสิมันเป็นทันเดอร์เบิร์ดกลุ่มสุดท้ายที่สูญพันธุ์ในออสเตรเลียเจนยอร์นิสอาศัยอยู่ในทวีปนี้ในช่วงเวลาเดียวกับมนุษย์ยุคแรกพวกมันอาจอยู่ร่วมกันเป็นเวลาประมาณ 15,000 ปีก่อนที่นกขนาดใหญ่นี้จะหายไปในที่สุดทฤษฎีนี้มีหลักฐานบางอย่างนั่นคือฟอสซิลของนกที่พบพร้อมกับสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ภาพวาดในถ้ำบางภาพเป็นภาพนกที่บินไม่ได้ซึ่งคล้ายกับเจนยอร์นิสทั้งขนาดและรูปร่างแม้ว่ามันจะไม่ใช่สัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียแต่สัตว์คล้ายห่านตัวนี้สูงเท่ากับผู้ชายโตเต็มวัยและมีน้ำหนักประมาณ250กิโลกรัมแม้แต่นกกระจอกเทศในปัจจุบันก็อาจเป็นอันตรายได้หากมันรู้สึกว่าถูกคุกคามแล้วลองนึกภาพได้เจอญาติตัวยักษ์ของพวกมันดูสินักวิทยาศาสตร์ยังคงถกเถียงกันเรื่องอาหารของมันหลายคนเชื่อว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์กินพืชแต่ก็มีโอกาสที่เจนยอร์นิสอาจเป็นสัตว์กินซากปีกที่เล็กและสั้นแล้วก็ขาที่แข็งแรงคล้ายกีบเท้าทำให้เชื่อได้ว่านกชนิดนี้อาจเป็นสัตว์กินพืชแต่จะงอยปากที่ใหญ่และขากรรไกรล่างที่ลึกเป็นพิเศษของมันทำให้เกิดความสงสัยลักษณะดังกล่าวถือเป็นสิ่งประหลาดในนก